วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วศรีสุวรรณร้องกกต.ฟันอุตมะรับรองประวัติเท็จให้ศิระลงเลือกตั้งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อกกต.ในทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนเพื่อเอาผิดหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในขณะนั้นฐานเจตนาให้การรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่9นายศิระเจนจาคะอันเป็นเท็จรวมทั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครที่บกพร่องการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัตินายศิระเจนจาคะหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติในลักษณะต้องห้ามของนายศิระว่าไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10ทั้งนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่านายศิระเจนจาคะซึ่งเป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญานั้นย่อมเป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการที่นายศิระเจนจาคะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้ชี้ให้เห็นว่านายทะเบียนของพรรคย่อหย่อนต่อการตรวจสอบคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐข้อ52วงเล็บ3และต่อมาการที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้การรับรองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.เขต9กรุงเทพได้ก่อนหน้านี้ตามมาตรา56ย่อมเป็นเท็จจึงอาจเป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา120มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีส่วนผอ.เลือกตั้งกกต.ประจำกรุงเทพมหานครนั้นเนื่องจากพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561มาตรา46วรรคแรกกำหนดว่าให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่จะต้องตรวจสอบการสมัครของผู้สมัครว่าได้ส่งเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนหรือไม่และมาตรา53ของกฎหมายดังกล่าวยังระบุต่อไปอีกว่าก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นผอ.เลือกตั้งกรุงเทพซึ่งมีระยะเวลามากพอที่จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้ละเอียดรอบคอบได้แต่ก็เพิกเฉยจนกระทั่งมีผู้ไปร้องเรียนจนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกเฉยถอนการคุณสมบัติดังกล่าวผอ.เลือกตั้งกรุงเทพมหานครย่อมต้องมีส่วนรับผิดชอบในความบกพร่องดังกล่าวด้วยด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงนำความมาร้องเรียนเพื่อให้คณะกรรมการกกต.นายทะเบียนพรรคการเมืองไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยเอาผิดหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในขณะนั้นและผอ.เลือกตั้งกรุงเทพต่อไปตามคันลองของกฎหมายนายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุดที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม.ถึงกรณีพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองว่าผ่านครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีเรื่องติดขัดอะไรทั้งนี้ความจริงทางกฤษฎีกาเขาตรวจไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้าอยู่ที่ประมาณ 5,600 ล้านบาททั้งนี้คาดว่าร่างในส่วนของรัฐบาลที่จะเสนอได้ในช่วงหลังวันที่15มกราคม65ซึ่งน่าจะพร้อมกับทางส.ส.ส่วนการเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพเขต9ทางกกต.ได้เสนอเข้าครม.เพื่อให้ออกเป็นพ.ร.ด.ซึ่งเมื่อประกาศพ.ร.ด.เมื่อไหร่ก็จะกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันที่30มกราคมหรือประมาณ40วัน
อย่างไรก็ตามสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้กกต.จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแต่นายศิระจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อถามถึงการแก้ไขร่างพรบ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาหลังองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลกหรือวาด้ามีการแบนไม่ให้เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในการแข่งขันกีฬานานาชาตินายวิษณุกล่าวว่าวันนี้ก็ผ่านครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อจากนี้คือต้องออกเป็นพรก.จากนั้นก็ทูลเกล้าถวายและส่งไปยังรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาเห็นชอบทั้งนี้ต้องออกเป็นพรก.เพราะมีระยะเวลาที่เราไปตกลงกับเขาไว้สิ้นเดือนมกราคมซึ่งก็มีความล่าช้าอยู่และทำให้สูญเสียรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งเท่ากับว่าเสียประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเข้าข่ายออกเป็นพรก.มาตรา172ได้อีกประการคือการนำเข้าสู่สภาจะทำให้เกิดความล่าช้าและหากสภาติดปิดสมัยประชุมก็จะทำให้กฎหมายค้างอยู่เมื่อถามว่าหลังจากออกเป็นกฎหมายแล้วหน่วยงานใดจะเป็นผู้ไปเจรจากับวาด้าเพื่อลดหย่อนโทษนายวิษณุกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดำเนินการคิดว่าคงจะไม่ยุ่งยากอะไรเพราะขั้นตอนการแก้ไขร่างพรก.นี้ก็มีการส่งให้ทางวาด้าดูเป็นระยะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ